การที่เราเรียนการปกครองท้องถิ่นอ่ะเราเรียนส่วนที่เล็กที่สุดคือส่วนท้องถิ่นแต่ว่าส่วนท้องถิ่นอ่ะมีความสําคัญกับประชาชนเป็นอย่างมากเลยเพราะเป็นส่วนที่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดนะครับถ้าเราเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้เข้มแข็งได้เนี่ยประชาธิปไตยในระดับชาติก็จะเข้มแข็งตามครับแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นนะครับสาขาวิชารัฐประศาสตร์มหาวิทยาลัยพระสันทาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับนักศึกษาในการเรียนเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองระดับประเทศรวมถึงการบริหารงานในระดับท้องถิ่นทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจว่าการปกครองท้องถิ่นคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับประเทศยังไงหน่วยงานตำแหน่งงานต่างๆที่รองรับมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5รูปแบบที่มีในประเทศไทยซึ่งรวมกันเนี่ย 7,000 กว่าแห่งนักเรียนส่วนมากเข้ามาสัมภาษณ์ก็คืออยากเป็นปลัดอำเภอหรือปลัดส่วนท้องถิ่นแขนงวิชาเราตอบโจทย์เป็นอย่างมากในตำแหน่งเหล่านี้